มองแม่ภาษาโอ้ตัวยอมถ้าไม่เข้าใจผมก็ยอมต้องคิดตามเดี๋ยวงั้นผมยอมเลยนะฮะแล้วก็ปฏิเสธการช่วยเหลือจบจะได้คิดได้เออแค่นั้นนะครับเพราะถ้าหากว่าลุงจับมันจะเป็นเพิ่มนึกออกไหมต้องการเป็นเพิ่มหรือต้องการหายครับหายต้องการหายก็ต้องคิดตามที่ลุงว่าแล้วลุงถามปุ๊บก็จะได้ตอบได้มีคนเขาว่าคิดนะใครก็ไม่รู้แหละถ้าใครก็ตามที่เป็นมะเร็งท่านไหนก็ได้ในโลกใบนี้ที่ไหนก็ได้ร่างกายเช่นนมห้ามไปแตะต้องให้จับเดี๋ยวมันจะเป็นกันใหญ่มีคนก็ว่าเช่นนั้นนั่นคือเขาทีนี้เราถ้าเขาพูดเช่นนั้นมันเป็นจริงตัวเราเองเราก็จับนมตัวเองไม่ได้สิใช่ไหมไม่ใช่ถามว่าใช่ไหมที่ว่าคิดทันไหมเนี่ยไม่ทันผมลุกหนีนะจับได้อ่ะใช่ไหมฮะไม่น่าทันใช่ไหมล่ะมีคนเขาว่าถ้าเป็นมะเร็งที่ไหนก็ได้ในร่างกายเหล่านี้เช่นนมมันคือกลูโคสเนี่ยเวลาเนี่ยจะไปจับจะไปจ่ายต้องไม่ได้เดี๋ยวมันจะลามกันไปใหญ่เขาว่าทีนี้มาถึงเราถ้าเชื่อเขาอย่างนั้นเราก็จับนมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมล่ะมองไหมเนี่ยเราจับได้ผมลุกหนีนะถ้าไม่เข้าใจภาษานี่ผมจะลุกหนีทันทีเลยเอาไว้คิดยอมต้องอธิบายสิครับช่วยผมหน่อยเถอะงั้นผมยอมครับเดี๋ยวที่ผมจะให้อธิบายเพิ่มน่าจะเข้าใจแล้วล่ะไหมอธิบายสิครับเมื่อกี้ที่ลุงพูดคือลุงแกบอกว่าถ้าสมมติว่าคนเขาบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งห้ามจับครับแปลว่าเราจับของตัวเองไม่ได้เราบอกว่ามันไม่ถูกเพราะว่าเราก็จับได้แต่มันจะลามเพิ่มไม่น่าลามเพิ่มต้องไม่น่าเลยเพราะว่าไม่น่ามันยังลังเลมันโน่1 1 1นมผมโอเคนะเพราะว่าผมใช้คำว่านมผมเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงค่ะผมเลยชี้นมผมถ้าผมจับนมตัวเองแล้วมันลามเพิ่มนี่เราก็จับไม่ได้สิถ้าเชื่อเขาไม่ถูกตัวไม่ถูกเนี่ยแหละครับต้องอธิบายลุงกลับว่าไม่ถูกอย่างไรมีความเห็นเป็นเช่นไรคือเราจับมันก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มได้ห้ามได้ใช่ก็คือว่าเราแสดงว่าเราจับแล้วลามเพิ่มไหมครับไม่โอเคเนาะนี่แหละให้ตอบทีนี้พอไม่ได้ตอบลุงไม่ใช่เราแล้วลุงไปจับถ้าเซนส์ของเรายังเชื่อเขาตามที่ลุงอธิบายว่าก็แสดงว่าลุงจับให้ไม่ได้นอกจากว่าเราปฏิเสธเขาทันทีเลยเราจับได้หรือไม่ได้ครับจับได้และหรือให้คนอื่นจับได้ไหมถ้าจะให้จับได้ให้ครบก่อนเนาะและหรือให้คนอื่นจับได้ถ้าเราอนุญาตให้จับใช่เนาะนี่ต้องตอบประมาณนี้ครับค่ะไม่งั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอนุญาตให้เขาจับนี่คือคำอธิบายก็เลยหนีเลยอะไรจึงได้ใช้ตัว TTM หรือ Titan Man เลยเข้ามาค่ะได้บายต่อนะครับก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมมองตัวเรามันไม่จำเป็นต้องจับหรอกเพราะถ้ามันจะลามมันไปของมันเองได้เพราะอะไรเพราะที่มันไปได้เพราะมันอยู่ในตัวเรามันอยู่บนมันอยู่ส่วนในร่างกายของเราอะมันไปของมันเองใช่ไหมครับก็ต้องให้โอกาสว่าคนที่พูดคำนี้คือเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้ทีนี้ทำยังไงจะให้เขารู้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาต้องเป็นเองเขาถึงจะรู้และเขาจะมาที่นี่และหรือถ้าเขาไม่มาที่นี่เขาจะต้องไปหาที่ไหนก็ไม่รู้แหละที่จะช่วยเขาได้ไอ้คำว่าเขาอะนะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มันยากที่จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าไอ้เขา
มันก็ไม่ได้เป็นมะเร็งโอเคนะครับคำว่าเขาที่นี้ใครน่าจะดูแลเรื่องมะเร็งโดยตรงครับตอบสรรพนามคำว่ามะเร็งโดยตรงใครเป็นคนดูแลครับคำว่าเขาเนี่ยเขาคือใครครับคนที่ดูแลมะเร็งโดยตรงก็ตัวมะเร็งเขาคือใครเขาคือเจ้าของร่างกายคือเรา no เขาที่เราว่าเนี่ยครับเขาที่เรากำลังคุยกันนะเราคุยกันเองเรื่องเขาอยู่นะแสดงว่าไม่ใช่เรา มันจะตอบในมีนิ่งของเราไม่ได้โอเคนะครับเขาที่พูดถึงมะเร็งมะเมียมะแมมะเสงเบาหวานความดันไขมันไตรกลีเซอไรด์นู่นนี่นั่นใครเป็นคนพูดครับก็เขานะเขาคือเขาคือเขาเขาคือใครคนที่พูดเขาแน่แหละและเขาคือใครตรงจุดนี้แหละทุกคนฟังเลยนะครับและรวมถึงคนที่อยู่ทางบ้านด้วยพลังงานบริสุทธิ์ช่วยง่ายที่สุดคือคิดต่อได้ครับหลายคนถ้าอยากประสบความสำเร็จแล้วไวมากในการที่จะรักษาตัวเองได้ต้องคิดต่อให้ได้แล้วไปต่อให้เป็นได้ด้วยตัวเองด้วยเขาที่ว่านี้คือใครที่พูดถึงมะเร็งครับลองตอบซิก็เดือดก็ด้วยครับอ่ะใครหมอเห็นไหมคนที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษามะเร็งก็คือหมอแพทย์พยาบาลแต่เขาไม่เป็นไงใช่ไหมครับใครมันจะไปดูแลตัวเองได้ดีเท่ากับคนที่เป็นมะเร็งจบเนาะมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับคนเป็นไม่ได้ดูคนดูไม่ได้เป็นคนกินไม่ได้ชงคนชงไม่ได้กินเนี่ยครับผิดธรรมชาติเลยครับไปยืนดูเขากินก๋วยเตี๋ยวคนที่กินน่ะแหละจะรู้ว่ามันรสชาติเป็นเช่นไรสองไอ้คนกินเพื่อนสนิทมากเลยเชื่อมันทั้งชีวิตเพราะมันให้สิ่งที่ดีมาตลอดก็เชื่อมันมันพามากินมันบอกว่าอร่อยเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะบอกไม่อร่อยเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นนิยามครับว่าเขากับเราจงเป็นตัวที่แบ่งแยกตัวเราให้เกิดปัญญาได้ง่ายมากใช้คำว่าเขากับเราเนี่ยครับจุดตัดที่ตัดตัวนั้นถึงแม้จะโง่ก็ตามตัวโง่ต่อให้มีจุดตัดเมื่อไหร่จะฉลาดหรือจะรู้ทันทีโอเคนะครับพอมองไปแล้วมันไม่มีจุดตัดมันไม่มีเส้นแบ่งเนี่ยมองมันไม่มีข้างนอกข้างในมองทะลุออกไปไม่ได้มองเลยว่ามันมีห้องกั้นอยู่มันก็ไม่มีจุดแบ่งข้างนอกข้างในนอกตัวเราในตัวเราเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บพอลุงออกพูดเรื่องเขาเมื่อกี้3ครั้งที่ลุงเดินออกเพราะเหตุว่าถ้าเราตอบได้เองตัวประตูที่เราควบคุมไม่ได้ครับมันจะทำงานเนี่ยอธิบายเชิงลึกเลยประตูนั้นเรียกว่าประตูอะไรประตูใจครับประตูใจนั้นทำงานเป็นออโตเมติกแต่เป็นออโตเมติกที่ควบคุมไม่ได้ครับถ้าไม่รู้จักประตูนั้นเนี่ยยากเข้าไปอีกเห็นไหมครับคำว่าประตูนั้นคือความเข้าใจนั่นเองจะเข้าใจได้ก็ต้องรู้สึกความรู้สึกเป็นแก่นแกนของความเข้าใจจะเข้าใจได้ต้องใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกจากไหนใช้ความรู้สึกจากหูฟังแล้วหลับตาใช้ความรู้สึกจากตาเห็นไหมครับตาเปิดหูเข้า2 point เสร็จปุ๊บไปรวมอยู่ที่ใจฟังไปเรื่อยผมเมื่อกี้ผมนึกแทงมาเลยว่ามันไม่ยากนะแค่คิดตามตัวคิดตามเนี่ยครับคือตัวที่ทำให้ใจมันเปิดได้ประตูนี้จะเปิดง่ายถ้าคิดตามโอเคนะแค่มองตาเนี่ยครับหูฟังไปเรื่อยเนี่ยครับดีแล้วเพราะฉะนั้นถามผมจะหาอะไรต่อผมจะหาจุดตัดแล้วถามกลับ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 พอถามกลับแล้วมีจุดตัดให้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็รักษาตัวเองได้นี่มะเร็งชอบออกซิเจนใช่ป่ะแล้วออกซิเจนมันอยู่ไหนอะคืออะไรออกซิเจนคืออะไร
เมื่อกี้บอกหูอักเสบผมบอกไม่ใช่หูอักเสบมานานแค่ไหนแล้วตาอักเสบมานานแค่ไหนแล้วบอกไม่ใช่มันมองไม่ชัดคือทำให้มันชัดมันพูดง่ายนะครับเนี่ยที่ฟังดูเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันลองมาเยอะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันนะคุณเป็นคนที่เท่าไหร่เป็นคนที่ล้านแล้วมั้งที่มาเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยจนผมจะเลิกหรือคือผมจะไปแล้วนะหลังๆมาจะไปแล้วไม่กลับด้วยไม่ได้ขู่นะครับแต่คนไทยรับไม่ได้จริงๆที่มาได้เนี่ยคือส่วนมากคือถ้าไม่นอนมาก็หมดทางเลือกแล้วนั่นหมายความว่าพลังงานโดยสุดเหมาะดีที่สุดเหมาะสำหรับตอนต้นไม่ใช่ตอนปลายตอนปลายเนี่ยมันเลื้อรังมันปวดมาแล้วมันเป็นมาแล้วคำว่ามะเร็งเนี่ยนะฮะผมไม่เคยเห็นนะมันพุพองมันมีหนองโอเคนะมันเหมือนว่ามันพุมาแล้วมันน้ำมันไหลออกมาแล้วมันพอก่อนมันน้ำไหลมันต้องบวมก่อนพอก่อนบวมมันต้องเจ็บกับปวดก่อนใช่นะใช่นะผมไม่เคยเป็นนะต้องถามคนเคยเป็นพอเจ็บกับปวดก่อนเมื่อกี้เขาบอกเจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ไหมว่าไอ้ที่บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาถึงไม่ยอมสัมผัสลงงอกเห็นไหมเขาบอกเฮ้ยฉันสบายดีรู้ตัวไม่รู้ตัวคุณไม่รู้ตัวกันคุณรู้สึกถึงอะไรคุณรู้สึกจากการที่คุณเห็นและสัมผัสได้แต่ทำให้มีชีวิตอยู่จริงๆอ่ะคุณไม่เคยรู้สึกมันและคุณก็มองมันไม่เห็นคืออะไรครับออกซิเจนอากาศรู้สึกถึงมันได้แต่มันไม่มีตัวตนแต่โคตรมีชีวิตเลยลมหายใจอ่ะใช่ไหมใช่ไหมขาดมันได้ไหมขาดพืชขาดน้ำขาดได้ขาดอากาศขาดไม่ได้แค่นี้ก็ตายแล้วครับก็แสดงว่าทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ได้เพราะอากาศไม่ใช่อยู่ได้เพราะอาหารไม่ได้อยู่ได้เพราะน้ำไม่ได้อยู่ได้เพราะกำลังกายชัดเจนนะครับก็แสดงว่าอากาศที่เราหายใจนั่นแหละคืออาหารหลักและหรือมองไม่เห็นตามนัยยะที่ว่านี้จึงบอกเขาว่าเมื่อคุณไม่รู้ว่าอากาศมันหน้าตาเป็นอย่างไรแน่นอนคุณไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นอะไรผมเลยเทสบอกว่าเมื่อไม่เป็นอะไรมาแต่ผมขอให้ลุงหมอกจับความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในตัวคุณทันทีนั่นแหละครับนั่นคือจุดที่สักแล้วยังไม่เจ็บไม่ปวดโอเคไหมเรามาเจอขั้นที่เราเท่าไหร่แล้วครับขั้นแรกขั้นที่เท่าไหร่หมายถึงตัวในห่วงโซ่ของมะเร็งเนี่ยเราเจอขั้นที่เท่าไหร่แล้วก็ท้ายท้ายเนี่ยจบแล้วครับเก็บเพราะฉะนั้นมันต้องไล่มาไล่ตั้งแต่หยุดน้ำออกไม่ให้มีน้ำและหรือเข้าใจสมัยด้วยว่ามันขับของเสียออกเสร็จปุ๊บลดอักเสบลดอะไรปวดแสบปวดร้อนพอปวดแสบปวดร้อนสมานแผลลดบวมลดบวมเสร็จลดเจ็บเนี่ยไล่ไปเรื่อยเลยนักหนักเข้าคนที่เป็นอาการนี้เห็นอะไรรู้ไหมฮะเห็นตัวตนของตัวตามันนะไม่อยากจะใช้คำว่ามะเร็งมันก็จะไปติดภาษามะเร็งแต่เห็นต้นทางมันว่าอ๋อมันเคยตัวนี้มันบินได้บินว่อนเลยนั่นแหละครับเห็นพลังงานครับไม่มาแล้วมั้งหรือนี้คำว่าไม่มาคือสบายไปแล้วนะอกกว่าจะเห็นใครเป็นคนทำให้เห็นหรือใครเป็นคนช่วยให้ดีขึ้นนั่นแหละครับเขาก็ไปแล้วคือไปแล้วหมายถึงว่าเขาไม่มาแล้วเขาหายไปแล้วเห็นไหมฮะทีนี้ที่นี่ถึงไม่เรียกว่าอักเสบไงที่นี่ก็ไม่เรียกว่ามะเร็งไงเห็นไหมครับมันเจ็บมันปวดมันแสบมันร้อนมันนุ่นมันก็คืออะไรพูดตามความรู้สึกกี้ก็พูดเจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นความรู้สึกความรู้สึกนั้นจะรู้ได้ไงมันต้องมีจุดตัดเดิมมันตื่นมามันปกติสักวันมันไม่ปกติมันเป็นอะไรครับครั้งแรกถ้านึกได้จะดีขึ้นเยอะเลยครั้งแรกวันแรกครั้งแรกเลยเป็นก้อนแน่นั่นแหละครับ
ตัวก้อนนั่นแหละครับคือตัวที่เป็นจุดตัดของเส้นตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ผมมีจุดตัดผมมีก้อนเนี่ยเป็นไตเลยแล้วยิ่งปล่อยนะจะยิ่งปวดผมก็รู้แล้วว่ามีความผิดปกติในร่างกายเพราะรูปข้างนี้มันไม่มีมันโล่งมันไม่เจ็บไม่ปวดเลยเห็นไหมครับเนี่ยจุดตัดจุดตัดของความรู้สึกที่เป็นปกติจะรู้ถึงจุดตัดที่มันเป็นปกติได้ต้องมีความรู้สึกอะไรมาตัดครับตอบความรู้สึกที่มันผิดแปลกไปถูกต้องนี่คือศาสตร์นี่คือนิยามนี่คือของจริงเลยนะครับนี่คือใช่เลยเกาะเนี่ยคิดพอเริ่มคิดตามอ่ะมันก็ตอบได้มันไม่ได้ของที่จะต้องบรรลุธรรมหรือของที่โหมันเป็นความลับไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้นะครับบอกให้รู้เลยมันเป็นยุคสีเวลัยอีกภาษาหนึ่งไม่อยากใช้เดี๋ยวหาว่าสร้างความเชื่อคิดว่าเป็นยุคอะไรยุคนี้เป็นยุคสีเวลัยคิดว่ายุคอะไรของอะไรมันยุคภาษีอาร์เหรอครับเป็นยุคพลังงานนะตามชื่อคนนี้แหละอยู่แต่ลูกงอบอกเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานครับมันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรมันคือกลุ่มของพลังงานที่เกิดขึ้นในหลังมกราคมปี37มันจะไอไลท์เทนเมนต์มาเลยไอพวกแข่งมาเลยแต่ป่วยไอตัวป่วยนั่นแหละจะเป็นตัวคำถามที่ทำให้มันตามหาไอคนที่แก้ไม่ให้ป่วยโอเคไหมเหมือนเกิดมาแล้วไม่ครบองค์ประกอบขาดอะไรหลังมกราคมปี37มันก็เลยจะต้องตามหาไอคนที่มันมีอะไรแบบเดียวกันใครคนนั้นแหละที่คุมควบงานเพราะฉะนั้นบาลเฟนไม่ได้ที่จะแหมเดี๋ยวจะน้อยใจแต่มุ่งหวังไปในกลุ่มของลักหมกหลังมกราคมปี37เป็นสำคัญก่อน37ก็ถ้าเข้าใจง่ายเข้าใจไวก็รับได้แต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าอะไรเพราะเราสะสมมาแล้วเรียบร้อยเรามาพกมาเต็มกระบาลเลยมันเอาไม่ออกครับทีนี้ถ้าใครเอาออกได้ก็ต้องคิดตามก็ทั้งคู่ก็ไม่ได้ผมก็ถามหูไม่ได้ยินเอาให้หูได้ยินมือสองเปล่าไปเอาหูได้ยินได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้บอกหมอนวดมาเห็นไหมนวดอ่ะมันช่วยได้เปล่าถ้าจะบอกว่าเป็นหมอนวดเห็นไหมนวดมัน45ถึงชั่วโมง1ชั่วโมงกว่าเสร็จปุ๊บแล้วนวดมันเปิดไหมจากดับอ่ะไม่ได้หมอนวดมันน่าจะเป็นเรื่องเส้นนี่ผมไม่ใช่หมอนวดเนื้อเส้นกล้ามเนื้อกระดูกใช่ไหมครับทีนี้หมอนวดก็ปวดเจ็บเหมือนกันนั่นแหละครับเห็นนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องเมื่อยเรื่องปวดเรื่องเจ็บละมันเป็นเรื่องของพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้โอเคนะฟังทันอยู่เนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความรู้สึกเป็นหลักในการเดินเกมหลังจากนี้ไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นไปเรื่อยใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเลยและความรู้สึกนั้นต้องเป็นของเราด้วยไปใช้ความรู้สึกเขาไม่ได้ไม่งั้นลุงหอกเดินหนียิ่งนะวันนี้เดี๋ยวจะไปจริงๆพอไปเสร็จปุ๊บจะต้องรีบช่วยตัวเองด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เป็นครับโอเคนะพอใช้เทคโนโลยีคือต้องดู Facebook Face Live เพราะลุงหอกปล่อยพลังผ่านเสียงผ่านหน้าจอโอเคนะพอปล่อยพลังผ่านหน้าจอคนที่รับไม่ได้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยให้โบกมือทั้งกลุ่มเลยรับไม่ได้เลยก็แน่นอนสิเพราะว่าทั้งกลุ่มเขาไม่สามารถรู้สึกถึงความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกที่เขาเป็นได้ไม่งั้นเขาก็รู้จักเราแล้วเห็นไหมครับมันเหมือนคุยกับคนละโลกดาวโลกคนช่องเลยสมมติจับ 3-4 คนนี้ไปอยู่ที่ดาวคารเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่ล้าหลังเลยก็บอกแล้วว่าเมื่อกี้เธอบอกว่าที่พูดกับเขาบอกว่าเราใช้คำพูดหรือภาษาหรือว่ากระบวนความนวดเป็นเรื่องของของใหม่องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่11เหมือนผมถ่ายทอดให้กับคุณพี่ฟังเนี่ยผมก็ถ่ายของใหม่นะผมไม่ได้ลากด้วยนะผมอ้อมด้วยใช่ไหมต้อง
ซ้อมหลังไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดคือภาษาจะต้องไม่แข็งโทนเสียงจะต้องทั้งกระแทกทั้งอ่อนนุ่มอ่อนโยนเบาภาษาจะต้องไม่ใช่ภาษาขวานผ่าซากคือประคับประคองให้เข้าใจสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะถ้าเกิดไม่ประคับประคองให้เข้าใจก็เกิดความกลัวกลัวเสร็จปุ๊บ ก็เอากฎหมายเข้ามาแทรกซึมปิดตัวไปเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือกันไม่ให้ความไม่เข้าใจของพวกเราเนี่ยครับทำให้ที่นี่เป็นโทษที่นี่และก็ตัวเองด้วยรักษาสิทธิ์ให้กับคนไทยว่าคนไทยส่วนหนึ่งที่ไม่มีทางออกก็จะได้ใช้บริการได้แต่ถึงอย่างไร 95% ผมต้องการที่จะนำสิ่งนี้ออกต่างประเทศแน่นอนดีกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรที่เข้ามาจากต่างประเทศอ่ะมันง่ายเนาะแป๊บเดียวเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องละจบจาก NASA มาจบจากอะไรมาเนี่ยแหละคุยและออกรายการทีวีไปช่วยงานใช่ไหมครับนี่คือภูมิปัญญาแท้ๆเลยแต่มองไม่ออกคำว่าภูมิปัญญาก็ไปตกอยู่แค่สมุนไพรสัมผัสนวดไม่ได้เกินไปกว่านี้เลยมันมีเป่าอีกนะทำไมไม่ไปทางนั้นน่ะคิดให้มันเลยมีเป่าแล้วศาสตร์เรามันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ในเรื่องเป่าเสกเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนเนาะก็ไม่ไปก็คือไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้หรือตัวเองขาดปัญญาเห็นไหมครับมาถึงวันนี้จับนวด45ถึง1ชั่วโมงครึ่งการสัมผัสว่าสัมผัสเป็นศาสตร์แห่งการสัมผัส15ทีไม่เกินหรือ5ทีความต่างเหมือนต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงเราก็รู้เองอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับมันน่าจะหยิบ point of view ตรงนี้ไปถามหาเขาเรียกไปตีแผ่ทรัฐทราชรัฐมาเจอเนี่ยราษฎรมาเจอราษฎรกินอิ่มมีพีมันแล้วถ้าเก็บไว้กับตัวผมก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวแต่ก็ไม่ถึงกับหนาที่ต้องไปแหกปากร้องแรกแหกกระเชิงแต่แค่เห็นไหมครับนัดรวมพลมาปึ้มเลยแสดงตัวตนว่าได้รับผลพวงจากพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับสองถ้ารัฐเจอรัฐก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมสิ่งที่ปิดกั้นประชาชนตอนนี้ก็คือคำว่าจนกับรวยครับคำว่าโรคนี่แหละแล้วก็มีกลุ่มอาชีพในการที่จะรักษาโรค 1. สร้างโรค 2. สร้างตัวรักษาก็คือตัวภาษากับตัวเคมีเห็นไหมครับทั้ง2 อย่างนี้ไม่ใช่ศาสตร์ของเราเลยเป็นศาสตร์ตะวันตกมันก็คือศาสตร์ของมหาอำนาจที่เอาไว้ใช้ในการทำลายความรู้สึกนึกคิดหรือกดหัวโดยภาษากดหัวโดยเศรษฐกิจเห็นไหมครับแล้วก็สร้างอะไรสร้างความกลัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้1โรงพยาบาลเพิ่ม2คนไข้เพิ่ม3โรคเพิ่มพี่ตูนวิ่งให้ตายยังไงก็ช่วยไม่ได้ครับนี่ครับคือตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนพี่ตูนใช่มั้ยฮะทุกคนมุ่งถนนไปหาพี่ตูนต้องเปลี่ยนพี่ตูนให้เข้าใจสมัยว่าต้องคิดในเชิงการป้องกันไม่ใช่คิดในเชิงการแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันตอนนี้ก็ตัดเลยครับจุดตัดไปไหนต่อไปที่ห่วงโซ่อาหารที่ว่านี้ต้องเรียนรู้ใหม่แล้วที่รัสเซียเขาเรียนเรื่องอากาศครับเขาเรียนเรื่องอะไรเขาเรียนเรื่องคลื่นเพราะคลื่นมันเดินทางด้วยอากาศโอเคนะแล้วคลื่นที่เขาเรียนคลื่นอะไรเขาไม่ได้เรียนคลื่นวิทยาศาสตร์ก่อนด้วยเขาเรียนคลื่นธรรมชาติครับไม่ใช่คลื่นทะเลนะเขาเรียนคลื่นแม่เหล็กโลกครับเฮ้เราไม่ได้เรียนมิน่าเราถึงไม่เก่งเรื่องน้ำเห็นไหมครับวัดอะไรวัดปัญญารัสเซียเป็นประเทศที่ออกนอกอากาศได้นั่นแหละครับเขามีปัญญาขนาดนั้นนะเขาเศรษฐกิจไม่ดีระบบการเมืองการปกครองเขาเป็นอย่างนั้นนะเขายังไปถึงอวกาศเลยเห็นไหมครับชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เรื่องที่มันมองไม่เห็นแค่นั้นเองหรือเราขาดปัญญาหรือเราอ่อนปัญญากว่าเราจะเจอการห่วงโซ่ของสุขภาพมันเลยไปไกลแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเข้าไม่ถึงตัวเองหรือช่วยกันไม่ได้แต่เวลาช่วยขอให้เข้าใจมากกว่า 60% แล้วต้องช่วยตัวเองด้วยการเอาไปทำต่อเพราะถ้าหากยังไปใช้ชีวิตแบบเดิมกินเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมทำตัวแบบเดิมโอกาสที่มันจะกลับมาอีกมีสูงมากเลยครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเราในการเติบโตมาเราต้องบอกเลยนี่ต้องขีดเส้นเราเกิดก่อน37ครับความซวยมันอยู่ตรงนี้แต่ความโชคดีของเราก็คือเรารู้ก่อน
เรารู้ก่อนครับ37ตอนนี้ยังไม่รู้มันจะไปเจอตอนไหนทีนึงไม่รู้อ่ะมันมาโดยธรรมชาติมาโดยเนเจอร์แต่เรารู้เลยครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเสร็จปุ๊บเอาไปทำถามว่าทำอะไรก็เมื่อกี้บอกห่วงโซ่ของอาหารต้องนับอากาศเป็นตัวแรกไม่ใช่นับตัวรูปนับน้ำครับอาหารคือน้ำวิทยาศาสตร์เขาว่าไอ้มะเร็งมันชอบออกซิเจนทีนี้กินอย่างไรล่ะกินให้ได้กินออกซิเจนลุงหงอบอกว่าออกซิเจนเป็นธาตุปรมัตถ์ไปนู่นอีกยากอีกโอเคนะครับธาตุปรมัตถ์คืออะไรคือพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรที่พุทธเจ้าค้นพบคือธรรมครับจะบ้าตายพระธรรมกินยังไงนะฮะพระธรรมคือจุดตัดนั่นแหละจุดตัดระหว่างของสองสิ่งเห็นไหมฮะตรงกลางโอ้คือต้องกินอันนั้นทีนี้ถามว่าไอ้ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในอากาศเมื่อมันอยู่ในอากาศแล้วจะกินยังไงก็คืองับอากาศดูดอัดระเบิดคายในบ้านเราดอททีวีมีเยอะของพวกนี้ฮะ1 2 3 4ต้องทำครับผมบอกให้เลยรู้จักลุงบอกไม่ทำไม่ได้เจ้าชายยถายังต้องทำนะครับทำไมต้องยกเจ้าชายเพราะไอ้ศาสตร์ตัวนี้มันเป็นศาสตร์ที่ต่อเส้นมันอยู่เส้นนี้เรียกว่าเส้นอากาลิโกเป็นเส้นแห่งปัญญาเป็นเส้นของศาสดาแล้วเป็นศาสดาที่พูดเรื่องตัวเราไม่ใช่เรื่องนอกตัวโยงไปนู่นเลยนะฮะโอเคนะเส้นนี้เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างการเกิดดับของสรรพสิ่งเห็นไหมครับพอไปรู้เส้นเกิดดับก็รู้ว่าเราไปมาจากไหนโอเคนะครับพอรู้ว่าเรามาจากไหนใช้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็คือเส้นไอ้พลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับโอเคเนาะเยอะแล้วโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าไปในทีวีประกาศให้ได้ต้องไปต้องทำงับเสร็จปุ๊บมันมีอยู่9เรื่อง9ตัวอย่างไปไล่เลยครับ1 2 3 4 5เพราะเมื่องับอากาศไปเรื่อยตอนแรกมันคิดว่ามันจะได้รีโมททำไปทำมาจนเป็นออโตเมติกมันไม่ได้รีโมทนะครับมันไปได้ทีวีครับ มันได้ตัวใหม่ไปเรื่อยมันไปเจอของใหม่ไปเรื่อยสำคัญว่าออริจินอลของของไปรับจากใครมาใครเป็นคนให้ของชิ้นนี้เรามาโอเคนะครับงับอากาศเป็นเรื่องของ LPE รู้จัก LPE ไหมครับ L คือลุงหงอ PE คือ Pure Energyพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหงอกเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันพูดเองไม่ได้มันอยู่ในทุกสรรพสิ่งมันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งแต่มันดันพูดแทนตัวมันเองไม่ได้มันพูดผ่านปากมันผ่านปากลุงหงอกโอเคนะครับก็แสดงว่าลุงนายกเป็นเจ้าของสองเหมือนถือครองและมีสิทธิ์จะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องอาศัยพื้นฐานของความเข้าใจเป็นสำคัญชัดเจนนะครับพอพื้นฐานความเข้าใจเป็นสำคัญเสร็จปุ๊บเอาไปทำเองต่อไปก็ไม่ต้องง้อลุงหงอกเพราะ L เพราะไอ้ตัว PE มันอยู่ในตัวเรา มันอยู่ที่บ้านเห็นไหมครับมันถึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21องค์ความรู้ใดที่เป็นองค์ความรู้ศาสตร์นั้นจะต้องถ่ายทอดได้โอเคนะชัดเจนครับหมดหรือยังโม้ไปเรื่อยแล้ว